มื้อนี้ยายต้นก็สิพาออมอีกกระปูด้วยจ้าเด้อนี่น้ำอีกกระปูด้วยจ้าเฮาก็รอให้น้ำกระปูเดือดเฮาก็จังสิหาเครื่องมาใส่เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวไปตำเครื่องกันด้วยจ้าก็มีเครื่องเด้อค่ะพริกตะไคร้กระเทียมข่านิดหน่อยมีน้ำปลามีผงชูรสมีเกลืออยู่ในนี้ค่ะร่วมกันแล้วก็บักพริกน่วยสำหรับผู้กินบักพริกได้ยายต้นกินเผ็ดบ่ได้ด้วยจ้ากะสิประมาณนี้แหละจ้ะเครื่องปรุงรอให้น้ำปูเดือดเฮาจังสิเอาไปใส่เนาะจ้ะเนาะสำหรับเครื่องใส่กะสิมีพวกเป็นผักเด้อค่ะเคยเห็นอีแม่เลาใส่อ้อมปูใส่เส้นร่อนใส่วุ้นเส้นสู่กินแต่น้อยๆว่ามันแซ่บคิดพอเลยคิดอยากเฮ็ดกินพี่น้องว่ามันสิแซ่บคืออีแม่เฮ็ดให้กินบ่กะสิมีวุ้นเส้นมีผักหอมผักชีแล้วก็ผักนั่งตูจ้ะเขาอีตูบ้านเฮานี่ล่ะค่ะกะซ้ำนี่เพิ่นกะแซ่บด้วยล่ะเพิ่นเฮ็ดสู้กินก็ได้ก็เลยว่าอยากมาเฮ็ดกินลองเบิ่งว่าสิแซ่บหรือบ่แซ่บคืออีแม่เฮ็ดให้กินบ่พี่น้องใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วเด้อค่ะเด้อพอเส้นสุกเฮาก็จะใส่พวกผักในตามอันนี้วุ้นเส้นต้องหาเบิ่งว่าสิละใหญ่วุ้นเส้นสุกแล้วเด้อค่ะนี่จะใส่ผักมื้อนี้ลงไปเลยแล้วใส่พวกโกะเขาเรียกว่าไปยังอีกวันนี้ไปพบพัก พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าอ่อมปูใส่วุ้นเส้นต้นหอมผักชีผักอีตู่เรียบร้อยจ้า